เรื่องการขออนุญาตจัดตั้งศูนย์การเรียนนะครับที่เป็นกลุ่มพหุวัฒนธรรมครับเป็นชุมชนกะเหรี่ยงที่อยู่บริเวณชายแดนไทยพม่าครับในตำบลแม่สำแลบอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยเป็นชุมชนที่มีความต้องการในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับวิถีการดำเนินชีวิตครับอันนี้ก็เป็นความต้องการที่พ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็ตัวเด็กเองเนี่ยต้องการได้เรียนรู้อยู่กับพ่อแม่หรือว่าเรียนรู้อยู่กับผู้รู้ในชุมชนที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ9เดือนนะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาปี57จนถึงกุมภาปี58ก็อยู่ในเรื่องการขออนุญาตจัดตั้งศูนย์การเรียนย่าแพทย์สรวินในรายละเอียดการขออนุญาตจัดตั้งเนี่ยก็มีความไม่เข้าใจในเรื่องของหลักเกณฑ์การปรับใช้หลักสูตรแกนกลางซึ่งจุดเน้นเนี่ยไปอยู่ที่การจัดการศึกษาโดยกลุ่มประสบการณ์ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่เป็นวิถีชีวิตภูมิปัญญาของชุมชนในการถ่ายทอดหรือว่าในการจัดการศึกษาให้กับเด็กผู้เรียนในชุมชนครับตรงนี้เองเนี่ยเป็นความยากลำบากที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติในเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยยังขาดความเข้าใจในการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางนะครับก็จะมีข้อจำกัดที่เป็นรายละเอียดในการออกแบบการจัดแล้วก็การประเมินที่จะให้ผู้รู้ผู้จัดแล้วก็ผู้ปกครองในชุมชนเนี่ยมามีบทบาทในการมีส่วนร่วมซึ่งข้อจำกัดตรงนี้เองเนี่ยน่าจะต้องทำให้เกิดความชัดเจนในหลักเกณฑ์การปรับใช้หลักสูตรกลางแล้วก็กระจายความเข้าใจเนี่ยไปสู่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งมีอำนาจในการพิจารณาอนุญาตการจัดตั้งศูนย์การเรียนแล้วก็ตัวติดล็อกสำคัญที่ทำให้หลักเกณฑ์การปรับใช้หลักสูตรแกนกลางเนี่ยไม่สามารถขยับไปสู่เรื่องของการทำงานได้อย่างมีความเข้าใจร่วมกันเนี่ยก็เป็นเรื่องใบปอพอหรือว่าใบที่แสดงผลการเรียนนะครับซึ่งยังไม่มีรูปธรรมในการออกใบปพ.ที่เป็นกลุ่มประสบการณ์ซึ่งมีหลักเกณฑ์การแบบใช้หลักสูตรกลางมาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อจำกัดซึ่งการประชุมวันนี้เนี่ยจะมีการพูดคุยเรื่องนี้ให้ชัดขึ้นในวันที่30เมษายนและน่าจะเป็นความหวังทางออกอันนึงนะครับอันนี้ในขั้นตอนการขออนุญาตจัดตั้งเนี่ยมีเรื่องสำคัญที่เป็นปัญหาอีกนอกจากเรื่องความเข้าใจร่วมกันแล้วนะครับความเข้าใจที่เป็นทัศนคติต่อการมาหนุนให้เกิดการจัดการศึกษาทางเลือกที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าโรงเรียนมีจัดอยู่แล้วแต่ว่าทำไมเด็กไม่ไปเรียนในโรงเรียนนะครับอันนี้ก็เป็นความเข้าใจที่หรือว่าเป็นความเห็นที่แตกต่างกันว่าเขาเนี่ยต้องการการศึกษาทางเลือกเพราะว่าต้องการเรียนรู้วิถีชีวิตซึ่งโรงเรียนปกติเนี่ยไม่ได้มีจัดไว้นะครับหรือถ้ามีไว้ก็อาจจะมีหลักสูตรท้องถิ่นบางเรื่องแต่ว่าเป็นเน้นหนัก8สาระวิชาซึ่งเด็กเนี่ยอาจจะไปเรียนแบบนั้นอยู่แต่ยังไม่ตอบโจทย์อันนี้เป็นความต้องการของผู้ปกครองด้วยของตัวเด็กด้วยนะครับซึ่งเขาเริ่มเห็นว่าการจัดการศึกษาที่ผ่านมาเนี่ยเด็กเรียนแล้วเนี่ยกลับมาช่วยเหลือตนเองไม่ได้กลับมาบ้านเนี่ยเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่หรือว่ากลับมาดูแลงานในวิถีชีวิตประจำวันเนี่ยไม่ได้ไม่รู้เรื่องพิธีกรรมในการทำไร่มันเป็นรายละเอียดของชีวิตที่เป็นห่วงว่าเวลาลูกโตขึ้นมาเนี่ยจะดูแลตัวเองและครอบครัวได้อย่างไรอันนี้เป็นความกังวลใจนะครับที่พ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าผู้รู้เนี่ยที่เขายังมีองค์ความรู้ที่เข้มแข็งอยู่เนี่ยเป็นความกังวลเมื่อพบว่ามีโอกาสในการจัดการศึกษาในโดยองค์กรชุมชนในศูนย์การเรียนเนี่ยจึงมีการเสนอแต่ว่าไม่ใช่ 100% ของชุมชนนะครับเพราะว่าทัศนคติหรือวิธีคิดแบบสมัยใหม่เนี่ยก็เข้าไปแล้วว่าการเรียนในโรงเรียนเนี่ยต้องมีครูมีสถานที่มีอะไรชัดเจนแต่พอมาจัดแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เห็นออกมานะครับซึ่งต้องเคารพสิทธิ์หรือว่าเคารพความต้องการของผู้ปกครองหรือว่าความต้องการขององค์กรชุมชนแม้ว่าจะไม่ใช่ส่วนใหญ่เรื่องนี้ก็มีการคุยกันในชุมชนเหมือนกันว่าถ้าชุมชนเนี่ยต้องการโรงเรียนแบบมีครูอันนั้นก็อาจจะต้องไปคุยกับเขตเพื่อให้ขยายห้องเรียนสาขาห้องเรียนอะไรเนี่ยออกมานะครับในกรณีชุมชนเนี่ยไม่มีโรงเรียนไม่มีสถานศึกษาแต่ถ้ากลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยต้องการให้ลูกเรียนรู้วิถีชีวิตเนี่ยก็ต้องเคารพสิทธิ์ของกลุ่มนึงด้วยอันนี้ก็มีการคุยกันแม้แต่เขตพื้นที่เนี่ย
ก็คิดว่าเรื่องนี้มันเป็นสิทธิ์ของแต่ละกลุ่มซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้ก็จำเป็นต้องทำความเข้าใจร่วมกันกับผู้ปฏิบัติงานให้ชัดเจนนะครับว่าไม่ใช่ว่ามีโรงเรียนอยู่แล้วแล้วทำไมต้องมาจัดการศึกษาอีกซึ่งถ้ามีแล้วทำดีแล้วก็ไม่จำเป็นต้องจัดครับแต่ว่าเมื่อมีแล้วแล้วยังไม่ตอบความต้องการวันนี้เองเนี่ยเราต้องเข้ามาถึงว่าการจัดการศึกษาเนี่ยมันต้องมีทางเลือกที่หลากหลายนะครับแล้วก็ตอบความต้องการของผู้ปกครองหรือของผู้เรียนให้ได้อย่างชัดเจนแท้จริงซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องเปิดโอกาสให้กลุ่มที่เขามีความต้องการการศึกษาทางเลือกโดยเฉพาะการเรียนรู้บนฐานกลุ่มประสบการณ์เนี่ยซึ่งมันมีผลออกมามากมายแล้วนะครับว่าเวลาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบนี้เนี่ยผู้เรียนผู้ปกครองผู้รู้หรือว่าสมาชิกในชุมชนเนี่ยมีผลต่อการขับเคลื่อนชุมชนไปด้วยนะครับอันนี้ก็เห็นผลนะครับแม้ว่าเราเพิ่งได้รับอนุญาตจัดตั้งเนี่ยแค่2เดือนแล้วก็การเรียนที่ย่าแพทย์สวินที่ตำบลแม่สำแรบอำเภอสบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยเรียนตามวิถีชีวิตเพราะนั้นเราไม่ได้เปิดเทอมเดือนพฤษภาครับเราเปิดในเดือนมีนาสอดคล้องกับวิถีชีวิตเรื่องการผลิตของชุมชนอันนี้ก็มันมีรายละเอียดของการปรึกษาหารือพูดคุยกันนะครับเพราะนั้นการดำเนินงานก็เป็นนี้ณวันนี้เองเนี่ยเมื่อมีตัวอย่างการจัดตั้งในระดับประถมได้เนี่ยกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็มีข้อเสนอต่อว่าอยากให้มีระดับมัธยมด้วยเราก็กำลังมาขอยื่นจัดตั้งระดับมัธยมศึกษากับทางสพม34เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนนะครับก็เป็นไปตามกรอบหรือว่าการคิดวางระยะของการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนในชุมชนเพราะว่าเขาเห็นว่าการศึกษาเนี่ยเป็นโอกาสในการสร้างบุคลากรของชุมชนให้เป็นที่พึ่งของตัวเองเป็นที่พึ่งของครอบครัวและเป็นที่พึ่งของชุมชนได้อันนี้ก็เป็นเหตุปัจจัยหนึ่งแต่ต้องยอมรับนะครับว่าสังคมเนี่ยมันไม่ใช่คิดแบบนี้แล้วจะเป็นไปด้วยกันทั้ง 100% นะแต่มีกลุ่มก้าวหน้ากลุ่มหนึ่งในชุมชนที่อยู่แนวชายแดนเนี่ยคิดแบบนี้ผมคิดว่าเรื่องนี้คือเรื่องความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงของการมีชีวิตและความมั่นคงในการมีส่วนร่วมในการดูแลและจัดการตัวเองอย่าไปคิดว่าอยู่ชายแดนแล้วในประเด็นแบบนี้เนี่ยเป็นการดึงเด็กบ้างเป็นการไปพูดเรื่องความมั่นคงหรือไม่มั่นคงบ้าง